ตอนข้อ45เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะวงชีวิตสลับเป็นตัวอย่างที่เลิศเป็นตัวอย่างที่ออกข้อสอบเลิศมากออกแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเลยโอเคนะจ๊ะยังไงพี่คิงต้นไม้ทุกต้นจะมี alternation of generationAlternation of generation แปลว่าอะไรนะลูกฉันมีวงจรชีวิตเนี่ยเป็นแบบสลับถูกต้องคำว่าสลับคือกี่ระยะลูก2ระยะระยะที่1ฉันอยู่ในระยะสปอร์โรไฟข้อสังเกตคือโครโมโซม 2M จริงไหมลูกและระยะสปอร์โรไฟจะสร้างสปอร์ที่โครโมโซมเหลือ N เดียวสรุปเลยนะระยะสปอร์โรไฟจะสร้างอะไรลูกสปอร์ระยะที่2ค่ะคือระยะแกมีโตไฟข้อสังเกตแกมีโตไฟจะมีโครโมโซม N เดียวและแกมีโตไฟจะมีหน้าที่ในการสร้างเซ็กเซลก็คือเซลล์สืบพันธุ์จริงไหมเก็บตรงนี้ให้ได้นะเอาใหม่นะลูกระยะสปอร์โรไฟมีหน้าที่อะไรสร้างสปอร์ระยะแกมีโตไฟมีหน้าที่อะไรสร้างเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นเองโอเคไหมลูกนะจ๊ะประมาณนี้สังเกตยังไงระยะสปอร์โรไฟโครโมโซม2ชุดระยะแกมีโตไฟโครโมโซมชุดเดียวและต้นไม้ทุกต้นเป็นวงชีวิตแบบสลับข้อ1ก็เลยผิดโอเคไหมจ๊ะต้นไม้ทุกกลุ่มเลยลูกในวงชีวิตสลับหมดทุกต้นเลยโอเคเนอะไม่มีใครไม่มีมีทุกคนมอสก็มีเฟิร์นก็มีจิมโนสเปิร์มก็มีพืชดอกก็มีแต่แตกต่างกันตรงไหนลูกการลดรูประยะต่างๆจริงไหมปีนี้มันอาจจะออกแบบนี้ก็ได้ออกว่าอะไรมันอาจจะออกแบบนี้ก็ได้เธอถามว่าต้นไม้ทุกต้นมี2ระยะจริงไหมลูกจริงแต่ว่ามันมีวิวัฒนาการแบบนี้ระยะสปอร์โรไฟมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆตามวิวัฒนาการในขณะที่ระยะแกมีโตไฟวิวัฒนาการจะค่อยๆลดขนาดลงไปเรื่อยๆถ้าคุณศึกษาในพืชกลุ่มที่1พืชกลุ่มที่1เราเรียกว่าNon vascular plant พืชไม่มีท่อลำเลียงจริงไหมลูกกลุ่มนี้คุณจะพบว่าต้นของมันที่เราเห็นเนี่ยอีต้นมอสเนี่ยดีเวอร์เวิร์ดเนี่ยฮอนเวิร์ดเนี่ยต้นของมันที่หนูเห็นเนี่ยเป็นระยะแกมีโตไฟเจริญมากจริงไหมลูกแต่ระยะสปอร์โรไฟเจอนี้เดียวจะมีเหมือนแคปซูลขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือสปอร์โรไฟเป็นระยะที่เกิดมาชั่วคราวแป๊บเดียวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามอสมี2ระยะไหมลูกมีแต่ว่าระยะไหนของมันเด่นแกมีโตไฟระยะอะไรไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่สปอร์โรไฟถัดขึ้นมาฮะเป็นกลุ่มที่2คือกลุ่มเฟิร์นนะครับเฟิร์นมีท่อลำเลียงหรือยังลูกมีแล้ววาสคูล่าแผ่นเรียบร้อยหลังจากเฟิร์นเป็นต้นไปมีท่อลำเลียงหมดแต่เฟิร์นยังเป็นซีดเลสก็คือยังไม่มีเมล็ดเท่านั้นเองฉันมีท่อลำเลียงแต่ฉันไม่มีเมล็ดจริงไหมลูกในต้นเฟิร์นเนี่ยระยะแกมีโตไฟก็ลดรูปลงไประยะที่นางเด่นขึ้นคือระยะสปอร์โรไฟก็คือต้นเฟิร์นที่มึงปลูกที่บ้านลูกเป็นระยะสปอร์โรไฟเห็นไหมลูกนะจ๊ะพี่คิงหนูจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ลูกเพราะถ้าคุณไปดูใต้หลังใบเฟิร์นคุณจะเจอมันสร้างสปอร์เป็นจุดๆนะคะเหมือนกับตุ๊กแกอะไรว่าไปตุ๊กแกก็คือพี่คิงตอนแก่ชราอันนั้นตุ๊กแกนะคะคนละอันนะฮะเห็นไหมมันสร้างสปอร์แสดงว่าระยะอะไรลูกสปอร์โรไฟระยะแกมีโตไฟก็ใช้เล่นนะลูกหัวใจอ่ะที่เรียกว่าโบทันรัตนะฮะเนี่ยอีตัวเนี้ยก็เจริญใช้ได้แต่ว่าก็เริ่มเล็กลงเลยเห็นไหมจริงไหมลูกนั่นแปลว่าอะไรระยะสปอร์โรไฟจะเริ่มเด่นขึ้นระยะแกมีโตไฟจะเริ่มลดลงจนกระทั่งถึงพืชกลุ่มสำคัญมากก็คือพ
พืชเมล็ดเปื่อยกับพืชดอกพวกนี้เป็นวัสคูล่าแผนแล้วก็เป็นซีดแผนก็คือพืชมีเมล็ดโอเคเนาะต้นไม้ที่หนูเห็นทั้งหมดนะลูกต้นไม้ที่หนูเห็นทั้งหมดอ่ะคือระยะอะไรแน่นอนสปอร์โรไฟต์มันสร้างสปอร์เธอพี่คิงสปอร์คืออะไรอ่ะไม่เห็นรู้จักเลยแต่การสปอร์คือสปอร์ค่ะจบนะฮะแล้วจะพูดยังไงคือสปอร์ค่ะเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียสร้างสปอร์ค่ะก็คือสปอร์เลยอ่ะค่ะโอเคเนาะเนี่ยต้นไม้เด่นจะตายระยะอะไรลูกสปอร์โรไฟต์จนกระทั่งมันออกดอกดอกของมันเป็นระยะสปอร์โรไฟต์เหมือนเดิมเลยระยะแกมีตัวไฟมันเล็กเล็กมากที่มึงรู้จักก็คือพอลเลนละอองเรนูอย่างเงี้ยระยะแกมีตัวไฟของมันน่ะเห็นไหมยิ่งเจริญสปอร์โรไฟต์จะเด่นแกมีตัวไฟจะลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆถ้าแกมีตัวไฟเพศเมียก็เรียกว่า embryo sac ถุง embryo ถูกไหมจ๊ะเพราะเนี่ยข้อหนึ่งผิดเพราะอะไรต่อก่อนเขาบอกว่าอะไรข้อหนึ่งอ่ะเฉพาะพืชดอกไม่จริงอ่ะค่ะพืชทุกต้นมี2ระยะเสมอเท่านั้นเองจริงมั้ยข้อหนึ่งผิดมั้ยลูกผิดแน่นอนถูกป่ะอีกอันนึงเนี่ยเด้อหลอกมุกเดิมทุกปีหลอกแต่อะไรเดิมก็คือเรื่องที่พี่กิ่งจะสอนต่อไปนี้เก็บคอนเซ็ปต์ให้แม่นแล้วคุณจะได้เก็บคะแนนได้โอเคมั้ยพี่กิ่งขอเปรียบเทียบแค่2กลุ่มคือมอสกับเฟิร์นถ้าเก็บได้คือจบสบายใจแต่ปีนี้เก่งเลยนะเก่งมากๆปีนี้ฉันบอกได้เลยว่าจะออกการสืบพันธุ์พืชดอกการสร้างสปอร์ของพืชเนี่ยยังไม่ค่อยได้ออกแน่จ๊ะเขาเปิดแอร์กันกี่องศาแล้วก็ถึงเห็นทำเป็นร้อนกันเนี่ยเออแล้วก็ร้อนแล้วทำไงต่อแล้วเราแก้ปัญหาแบบคนจะสอบติดมหาลัยสิลูกเออฉลาดมากทีนี้มึงกดเซฟขวดน้ำอ๋อท่านมอดอันนั้นแหละลูกใช่ท่านมอดต้องเป็นท่านเอาไว้ก่อนค่ะเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรค่ะทีนี้ค่ะในเรื่องของวงชีวิตแบบสลับของพืชมันง่ายมากถ้าคอนเซ็ปต์ดูแม่นคือโอ้หลอกเดิมๆอะไรเดิมๆแบบโอ้อย่างเงี้ยเลยอ่ะเริ่มต้นเลยนะฮะสาวไม่นะอยากเก่งเรื่องนี้อยากไปยึดติดกับรูปร่างให้ยึดติดกับระยะหมายความว่าอะไรอยู่ๆคุณเจอต้นเฟิร์นนะข้อสอบบอกให้หนูเขียนวงชีวิตสลับของเฟิร์นพี่ก็บอกได้เลยว่าโอ้ก็ไม่มีอะไรฉันก็วาดต้นเฟิร์นมาสักต้นหนึ่งนอกนั้นฉันก็แถเอาสมมุติอย่างเงี้ยเลยนะนอกนั้นฉันก็แถเอาไปเรื่อยๆค่ะนะจ๊ะลักษณะของเฟิร์นดูที่อะไรใบอ่อนจะมีการม้วนงอคล้ายกับลานนาฬิกาถูกต้องใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก Circinate Venation จิมิตาแล้วทีนี้ค่ะเขาบอกว่าอะไรจ๊ะทีนี้เขาบอกว่าต้นเฟิร์นที่หนูเห็นเนี่ยถ้าหนูไปดูที่ใต้หลังใบมันเนี่ยหนูจะเจอสปอร์อ้าวอีเฟิร์นเจอสปอร์ขนาดนี้แสดงว่าอีเจนี้อยู่ระยะสปอร์โรไฟแน่นอนป้า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 จบ 2N แน่มือ เห็นไหมสปอร์โรไฟคือสร้างสปอร์ตรงตัวมากและโครโมโซมจะมีแค่2ชุด 2N โอเคไหมลูกนี่คือระยะอะไรลูกสปอร์โรไฟทีนี้สปอร์โรไฟต์มันก็จะสร้างสปอร์เราก็ซูมออกมานิดหนึ่งนะจ๊ะเราก็จะเจอว่าอ๋อมันก็จะมีใบนะจ๊ะมีใบแล้วบนแผ่นใบเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะจ๊ะซึ่งตัวนี้ก็จะอัดแน่นไปด้วยเซลล์ต่างๆที่จะสร้างสปอร์นั่นเองจริงไหมลูกนะคะเราเรียกกลุ่มของมันว่าซอรัสซอรัสแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานคล้ายๆกับสัตว์เลื้อยคลานเป็นจุดๆเหมือนตุ๊กแกโอเคเนาะหรือหนูเรียกว่าสปอร์โรฟิลก็ได้ลูกใบไม้นี่นะใบไม้สปอร์โรฟิลทำไมเรียกใบไม้ว่าสปอร์โรฟิลลูกใบสร้างสปอร์ถูกต้องกูใช้ใบสร้างสปอร์ตอนนั้นเองโอเคเนาะ
กลุ่มของสปอร์ก็เรียกว่าสปอร์แดนเจียมจำได้ไหมลูกแดนเจียมก็คือตำแหน่งที่สร้างสปอร์จริงไหมลูกทีนี้เธออีเซเฟิร์นเนี่ยมันสร้างอะไรสร้างสปอร์เนี่ยคอนเซ็ปต์มีเท่านี้ค่ะสปอร์โรไฟสร้างไงลูกสปอร์โครโมโซมชุดเดียวเดี๋ยวดูนะไงหน้าดูสปอร์โรไฟสองเอ็นสปอร์เอ็นเดียวแสดงว่าขั้นตอนนี้ใช้การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสและเฮลโลเป็นขั้นตอนเดียวที่ไมโอซิสนอกนั้นไม่มีแล้วแล้วมันก็จะหลอกหนูแค่ตรงนี้แหละค่ะใครจะใจกล้าตอบอะคะข้อนี้นี่ไงคะใครจะใจกล้าตอบล่ะคะว่าตอบข้อ2เห็นคำว่าเท่านั้นเด็กก็ขนลุกแล้วว่าค่ะเห็นไหมคะกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของพืชเกิดในกระบวนการสร้างสปอร์เท่านั้นใช่ค่ะเท่านั้นเลยคือเด็กไทยเห็นคำว่าเท่านั้นก็ขนลุกเนี่ยบ้างไหมลูกจริงหรือเปล่ามันต้องมีที่อื่นบ้างแล้วแหละกูว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคิดไปเองระยะเดียวหนูจำไหมนะขั้นตอนเดียวเท่านั้นที่เป็นไมโอซิสคือตอนสร้างสปอร์ทำไมลูกเพราะสปอร์โรไฟโครโมโซม2ชุดแต่สปอร์เหลือชุดเดียวขั้นตอนนี้ต้องไมโอซิสจริงไหมจ๊ะนอกนั้นหนูก็คิดเอาลูกเอาละมาทีนี้เขาบอกว่าสปอร์มันเริ่มแบ่งเซลล์ลูกสปอร์แบ่งเซลล์ต้องแบ่งแบบไหนแน่นอนมันไมโอไม่ได้แล้วจริงไหมเพราะมันเหลือแค่เอ็นเดียวถ้ามันไมโอซิสมันจะเหลือแค่เอ็นส่วน2โครโมโซมเหี้ยอะไรเอ็นส่วน2มันไม่ได้แล้วอ่ะคือหลังจากนั้นต้องไมโตเท่านั้นแล้วจริงมั้ยลูกทีนี้หนูจำได้ไหมถ้าเมื่อไหร่นะสปอร์แบ่งเซลล์เมื่อไหร่นะไม่ว่าจะแบ่งกี่รอบก็แล้วแต่นะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สปอร์ของมันแบ่งเซลล์ปึ๊บคุณตอบได้เลยโอเคนะฮะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สปอร์ของคุณแบ่งเซลล์ให้คุณตอบไปเลยว่าเข้าสู่ระยะอะไรทันทีแกมีโตไฟเอาใหม่นะหนูสปอร์โรไฟสร้างสปอร์สปอร์แบ่งเซลล์ปุ๊บกลายเป็นแกมีโตไฟจบคอนเซ็ปต์ตรงนี้ต้องได้แล้วหนูดูแกมีโตไฟเจริญมาจากสปอร์จริงไหมลูกสปอร์แบ่งเซลล์กลายเป็นแกมีโตไฟจริงไหมลูกและสปอร์โครโมโซมกี่ชุด n เดียวแกมีโตไฟก็ต้อง n เดียวจริงไหมแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อแกมีโตไฟก็ต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์นี่คือคอนเซ็ปต์มันมีเท่านี้สปอร์โรไฟสร้างสปอร์แกมีโตไฟสร้างเซลล์สืบพันธุ์จริงไหมทีนี้พอคุณได้แกมีโตไฟปุ๊บเอาละอีเจนี่ก็สร้างสเปิร์มออกมามันจะมีตำแหน่งสร้างสเปิร์มนะลูกสเปิร์มก็ต้องเป็นไงลูกโครโมโซมเท่าไหร่ลูก n เดียวแสดงว่าขั้นตอนนี้ก็ต้องแบ่งแบบไหนลูกไมโตซิสมันไมโอไม่ได้แล้วจิมาต่อไปอาร์คีโกเนียมสร้างอะไรนะลูกสร้างเซลล์ไข่จิมาสร้างเอกเซลล์ก็กี่ n ลูก n เดียวแล้วสเปิร์มก็ว่ายน้ำไปหาไข่เกิดกระบวนการปฏิสนธิทุกคนตอบพี่ลูกพี่กิ๊กอยากรู้มากนะจ๊ะสเปิร์มโครโมโซมกี่ชุดชุดเดียวจริงไหมลูกไข่โครโมโซมกี่ชุดเลิศคำถามค่ะพอมันมารวมกันก็กลายเป็นโครโมโซมกี่ชุดเอ็นบวกเอ็นเป็นเท่าไหร่ล่ะลูกเออนั่นแปลว่าอะไรสักพักหนึ่งมันจะเกิดต้นนี้ซึ่งมีโครโมโซมกี่เอ็นก็คือเอ็มบีโอใช่ไหมลูกก็คือเข้าสู่ระยะอะไรนั่นเองสปอร์โรไฟเพราะกูมีโครโมโซม2ชุดแล้วสปอร์โรไฟก็โตกลายเป็นต้นเฟิร์นเห็นปะเอาใหม่นะลูกต้นเฟิร์นอยู่ในระยะอะไรสปอร์โรไฟสปอร์โรไฟสร้างอะไรสร้างสปอร์ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเดียวที่ไมโอซิสจริงไหมลูกสปอร์แบ่งเซลล์ปุ๊บเข้าสู่ระยะอะไรเลยแกมีโตไฟจริงไหมสปอร์แบ่งเซลล์ปุ๊บเข้าสู่แกมีโตไฟแกมีโตไฟสร้างอะไรลูกเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ปฏิสนธิปุ๊บกลายเป็นระยะสปอร์โรไฟอีกครั้งหนึ่งจริงไหมจ๊ะเออท่านั้นเองเอาล่ะถ้าหนูไม่อยากท่องจำหนูต้องแม่นคอนเซ็ปต์พี่กินขอต้นหนึ่งมอสและเดี๋ยวไปพืชดอกกูเก่งหมดเลย
เรื่องไหนจะเก่งกูสอนยาวนิดเดินรู้ยังว่าทำไมไม่ชั่วโมงหนึ่งมันชั่วโมงหนึ่งไม่ได้นะฮะเอาล่ะขออนุญาตข้ามเฟิร์นนะไปดูมอสนะลูกพี่กิ๊กบอกว่ามอสเป็นอย่างนี้เธอแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันจะออกก็คือสปอร์ขนาดเดียว2ขนาดอะไรพวกนั้นนะนะจ๊ะแล้วเลยนะคะฉันบอกว่าอย่างนี้ต้นมอสที่พวกเธอเห็นนะคะรู้จักต้นมอสเนาะที่มาลองกระถางต้นไม้ลูกเขียวเขียวเต็มไปหมดนะนักเรียนพวกนี้ไม่มีท่อรำเรียงนะจ๊ะเดี๋ยวจะต้นมอสน่ารักน่ารักถ้ามอสต้นใหญ่ที่สุดก็ต้องยกให้ใครเข้าตอบฤาษีจริงไหมลูกสแปกน้ำมอสทีนี้เธอเขาบอกว่าอย่างนี้ต้นมอสที่หนูเห็นเนี่ยอยู่ในระยะแกมีโตไฟเอาล่ะใครท่องจำก็ท่องใครไม่ท่องคอนเซ็ปต์ต้องแม่นแกมีโตไฟโครโมโซมต้องเอ็นเดียวข้อมูลมันต้องเด้งขึ้นมาก่อนและระยะแกมีโตไฟต้องสร้างเซลล์สืบพันธุ์จริงไหมลูกนั่นแปลว่าอะไรไม่นานหลังจากนั้นหนูจะพบว่าอะไรหนูจะพบว่าต้นมอสบางต้นมันก็จะเป็นไงลูกมันก็จะสร้างสเปิร์มจริงไหมลูกหนูจะพูดอย่างนี้เอาล่ะต้นมอสบางต้นสร้างสเปิร์มออกมาจริงไหมทำไมถึงสร้างสเปิร์มล่ะลูกก็มันคือระยะอะไรอ่ะจ๊ะใช่ค่ะชัดเจนเลยแกมีตัวไฟสร้างเซลล์สืบพันธุ์พี่กิ้งเอาทำไมอีต้นเนี้ยสร้างสปอร์เอาก็มันสปอร์หรือไฟเห็นไหมก็อย่าไปท่องจำซะก็จบจริงไหมทำไมตัวนี้ถึงสร้างสปอร์ล่ะคะทำไมตัวนี้ไม่สร้างสปอร์มึงดูชื่อระยะมันด้วยเข้าใจไหมไม่ต้องไปท้องจำดูที่ระยะยึดที่ระยะจริงไหมลูกเอาล่ะต้นหนึ่งสร้างสเปิร์มสเปิร์มสร้างจากแอนเทอริเดียมจริงไหมลูกอวัยวะแอนเทอร์ผู้ชายแอนเทอริเดียมขั้นตอนนี้แบ่งเซลล์แบบไหนแน่นอนลูกไมโตซิสแน่นอนเอ็นเดียวจริงไหมลูกแล้วอีกต้นหนึ่งนะลูกอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็ต้องสร้างเซลล์ไข่ใช่แล้วจ้านะคะจ้าอาร์คีโกเนียมคุณอาผู้หญิงจริงไหมลูกอาร์คีโกเนียมเนี่ยฮะพวกนี้ก็จะสร้างอะไรออกมาลูกเซลล์ไข่เอเกนแสดงว่าใช้การแบ่งเซลล์แบบนี้เหมือนกันเลยไมโตซิสแล้วยังไงต่อสเปิร์มว่ายน้ำมาหาไข่จริงเปล่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดกระบวนการปฏิสนธิและหนูก็จะค่อยเห็นเอียอะไรไม่รู้งอกขึ้นมาตัวนี้จริงไหมมันเริ่มแบ่งเซลล์ชื้นหนูจึงภาพนี้เห็นไหมอีตัวที่เป็นดุ้นดุ้นดำดำขึ้นมาเนี่ยลูกเป็นดุ้นด้วยดำด้วยมันเกิดจากอะไรลูกเกิดจากการปฏิสนธิโครโมโซมกี่ชุด2ชุดแสดงว่ามันคือระยะอะไรแน่นอนสปอร์โรไฟเห็นไหมจ๊ะเท่านั้นเองแสดงว่าระยะสปอร์โรไฟของมันขึ้นอยู่บนระยะอะไรลูกแกมีโตไฟคือแกมีโตไฟมันเด่นมากลูกสปอร์โรไฟไปอาศัยแกมีโตไฟอยู่จริงไหมลูกจริงเนาะเอาละค่ะทีนี้ถ้าหนูแม่นจริงต้องตอบได้หนูว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะระยะสปอร์โรไฟไม่นานไม่นานหลังจากนั้นแล้วผ่านมาไม่นานเท่าไหร่โยสปอร์โรไฟนั่นไงก็กระจายกลายเป็นสปอร์นะฮะระยะสปอร์โรไฟชื่อมันก็บอกว่าโครโมโซมกี่ชุด2ชุดและชื่อมันก็บอกว่ามันต้องสร้างไข่แน่นอนสปอร์จิบ้าแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อลูกสปอร์โครโมโซมกี่ชุดลูกชุดเดียวแสดงว่าขั้นตอนนี้ใช้การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเป็นจุดเดียวเลยเห็นไหมลูกเข้าใจเนาะสรุปแล้วมีแค่ขั้นตอนเดียวที่ไมโอซิสคือขั้นตอนไหนสร้างสปอร์
พราะสปอร์ตไฟต์คุณผสมกี่ชุด2ชุดสปอร์ตคุณผสมกี่ชุดชุดเดียวต้องไมโอซิสแต่ตอนอื่นไมโตหมดเลยจริงไหมจ๊ะเอาล่ะว่ามาแล้วหลังจากนั้นสปอร์ตเป็นไงลูกแบ่งเซลล์มั้ยลูกพอสปอร์ตแบ่งเซลล์ปุ๊บก็เข้าสู่ระยะอะไรแกมีโตไฟต์จริงปะเอาล่ะเปรียบเทียบไงนะมาสปอร์โตไฟต์สร้างอะไรทำไมสปอร์โตไฟต์สร้างอะไรใช่สปอร์โตไฟต์สร้างสปอร์สปอร์โครโมโซมกี่ชุดชุดเดียวสปอร์แบ่งเซลล์ปุ๊บเข้าสู่ระยะอะไรแกมีโตไฟต์ระยะแกมีโตไฟต์สร้างอะไรเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ปฏิสนธิปุ๊บกลายเป็นระยะอะไรสปอร์โตไฟต์โอเคไหมเอาใหม่นี่ไงสปอร์โตไฟต์สร้างอะไรสปอร์สปอร์แบ่งเซลล์ปุ๊บกลายเป็นระยะอะไรแกมีโตไฟสร้างอะไรเซลล์สืบพันธุ์ปฏิสนธิปุ๊บกลายเป็นระยะอะไรสปอร์เหมือนกันทุกต้นเลยนะโอเคไหมจ๊ะสรุปสุดท้ายนะพืชต้องมีกี่ระยะเสมอสปอร์ระยะที่สร้างสปอร์คือระยะสปอร์โตไฟโครโมโซมกี่ชุด2ชุดแต่สปอร์โครโมโซมกี่ชุดชุดเดียวจริงไหมลูกนั่นแปลว่าขั้นตอนนี้ใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสปอร์ไปตกตรงไหนแบ่งเซลล์ปุ๊บกลายเป็นระยะแกมีโตไฟแกมีโตไฟจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ปฏิสนธิปุ๊บกลายเป็นระยะสปอร์โตไฟสปอร์โตไฟสร้างสปอร์สปอร์แบ่งเซลล์กลายเป็นแกมีโตไฟแกมีโตไฟสร้างเซลล์สืบพันธุ์ปฏิสนธิการกลายเป็นสปอร์โตไฟสลับไปมาเข้าใจเนาะนะฮะเอาล่ะดูข้ออื่นว่าผิดยังไงลูกเห็นไหมข้อ3กดตีนไหมลูกกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเกิดทั้งการสร้างสปอร์และสร้างเซลล์สืบพันธุ์โนตอนสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใช้แบบไมโตซิสแน่นอนสปอร์ของพืชดอกคือเซลล์สืบพันธุ์ที่เจริญเต็มที่อะไรของมึงสปอร์จะมาเจริญจากเซลล์สืบพันธุ์อะไรจ๊ะสปอร์เจริญมาจากสปอร์โตไฟต์จ้ะถูกไหมมีข้อถูกมั้ยก็1ถูกอะไรยะล่อนตอบได้ข้อเดียวค่ะ45ตอบข้อไหนดูข้อ2ใช่ตอนนั้นเองถูกไหมน่ารักน่ารักเล็กน้อยตอนนั้นเอง